ตอนที่33เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปแบบต่างๆแบบที่1นะคะเป็นการหาปริพันธ์ของ sin ยกกำลัง mx คูณกับ cos ยกกำลัง nx เทียบตัวแปร x นะคะถ้าเผื่อว่า n เป็นเลขคี่นะคะเราจะใช้การเปลี่ยนตัวแปรให้ u เท่ากับ sin xและถ้า m เป็นเลขคี่เราจะให้ u เท่ากับ cos x นะคะถ้า m และ n เป็นเลขคี่ทั้งสองตัวเลยนะคะเราก็จะให้ u คือตัวไหนก็ได้นะคะระหว่าง u เท่ากับ sin x หรือ u เท่ากับ cos x ส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาช่วยในการหาปริพันธ์นะคะกรณีที่ m และ n เป็นเลขคู่ทั้งสองตัวเลยเราก็จะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาเปลี่ยนก่อนนะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่าง1จงหาปริพันธ์ของ sin ยกกำลัง 2x คูณ cos ยกกำลัง 3x dx นะคะจากโจทย์เนี่ยเมื่อ n เป็นเลขคี่นะคะเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะ n ของเราเนี่ยเป็นเลขคี่เราก็เลยจะกำหนดให้ u เท่ากับ sin x เรามาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะจะได้ du เท่ากับ cos x dx จัดรูปก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนด้วย cos x du เท่ากับ dx นะคะหลังจากนั้นเราจะนำทั้งหมดนี้นะคะแทนกลับไปที่โจทย์ก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ u ยกกำลัง2คูณกับ cos ยกกำลัง 2x du นะคะแล้วเราก็จะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาช่วยนะคะเปลี่ยน cos ยกกำลัง 2x ให้เป็น1ลบกับ sin ยกกำลัง 2x นะคะเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ u ยกกำลัง2คูณอยู่กับในวงเล็บนะคะ1ลบกับ sin ยกกำลัง 2x duหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหาปริพันธ์นะคะจะได้เป็น u ยกกำลัง3ส่วน3ลบ u ยกกำลัง5ส่วน5บวกค่าคงที่4แล้วเราก็จะแทน u เท่ากับ sin x กลับลงไปนะคะคำตอบของเราก็จะเป็น sin ยกกำลัง 3x ส่วน3ลบ sin ยกกำลัง 5x ส่วน5บวกค่าคงที่4นะคะตัวอย่างที่2นะคะจงหาปริพันธ์ของ sin ยกกำลัง 2xคูณ cos ยกกำลัง 2x dx วิธีทำนะคะเราจะเห็นว่าทั้ง sin แล้วก็ cos ยกกำลังเลขคู่ทั้ง2ตัวเลยนะคะเราจะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาแปลงนะคะนั่นก็คือเราจะแปลง sin ยกกำลัง 2x ให้เป็น1ลบ cos 2x ส่วน2แล้วก็ cos ยกกำลัง 2x เนี่ยเราก็จะแปลงเป็น1บวกกับ cos 2x ส่วน2นะคะจัดรูปแล้วเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน4ปริพันธ์ของ1ลบกับ cos 2กำลัง2 2x dx นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ยังเห็นว่ามันยังมีตัวที่เป็นกำลังเลขคู่อยู่นะคะคือ cos ยกกำลัง2 2x เราก็เลยต้องแปลงอีกรอบนึงนะคะโดยการให้ cos ยกกำลัง2 2x มีค่าเท่ากับ1บวกกับ cos 4x ส่วน2นะคะเราก็จะจัดรูปนะคะแล้วเราก็แยกหาปริพันธ์ออกมานะคะก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน4คูณอยู่กับปริพันธ์ของเศษ1ส่วน2 dx นะคะลบด้วยปริพันธ์ของ cos 4x ส่วน2 dx เราก็แยกหาปริพันธ์เลยเมื่อเราหาปริพันธ์แล้วนะคะก็จะได้คำตอบออกมาก็คือเศษ1ส่วน4คูณอยู่กับเศษ1ส่วน 2x ลบ sin 4x ส่วนด้วย8บวกค่าคงที่4ค่ะแบบที่2นะคะการหาปริพันธ์ของแทนยกกำลัง mxเศษยกกำลัง nx dx นะคะถ้า n เป็นเลขคู่เราจะเปลี่ยนตัวแปรเป็น u เท่ากับ tan x ถ้า m เป็นเลขคี่เราจะเปลี่ยนตัวแปรให้เป็น u เท่ากับ sec x นะคะและจะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาช่วยในการหาปริพันธ์ด้วยค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่3นะคะจงหาปริพันธ์ของ tan ยกกำลัง 2x คูณกับ sec ยกกำลัง 4x dx นะคะวิธีทำเราจะเห็นว่ายกกำลังเลขคู่ทั้ง2ตัวเลยนะคะเราก็เลยกำหนดให้ u ของเราเท่ากับ tan x เสร็จแล้วเราก็จะมาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะได้เป็น du เท่ากับ sec ยกกำลัง 2x dx นั่นก็คือเศษ1ส่วนด้วย sec ยกกำลัง 2x du จะมีค่าเท่ากับ dx นะคะ
เราก็จะนำทั้งหมดนี้นะคะแทนกลับลงไปที่โจทย์จะได้เป็นปริพันธ์ของ u ยกกำลัง2คูณอยู่กับเศษยกกำลัง2 x du นะคะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติอีกรอบนึงนะคะจะได้เป็นปริพันธ์ของ u ยกกำลัง2คูณอยู่กับ1บวกแทนยกกำลัง2 x du แล้วเราก็จะแทน u เท่ากับแทน x ลงไปนะคะจะได้เป็นปริพันธ์ของ u ยกกำลัง2คูณอยู่กับ1บวก u ยกกำลัง2 du หลังจากนั้นนะคะเราก็จะหาปริพันธ์นะคะจะได้เท่ากับ u ยกกำลัง3ส่วน3บวก u ยกกำลัง5ส่วน5บวกค่าคงที่ c นะคะเราจะแทน u เท่ากับ x กลับลงไปสุดท้ายนะคะเราจะได้คำตอบก็คือแทนยกกำลัง 3x ส่วน3บวกแทนยกกำลัง 5x ส่วน5บวกค่าคงที่ c ค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่4จงหาปริพันธ์ของแทนยกกำลัง 3x คูณเศษยกกำลัง 3x dx วิธีทำนะคะเราก็จะกำหนดให้ u เท่ากับเศษ x หาค่าเชิงอนุพันธ์จะได้ du เท่ากับเศษ x คูณกับแทน x dx นะคะนั่นก็คือเศษ1ส่วนด้วยเศษ x แทน x du จะมีค่าเท่ากับ dx เราก็จะนำทั้งหมดนี้นะคะแทนกลับไปที่โจทย์จะได้เป็นปริพันธ์ของแทนยกกำลัง 2x คูณเศษยกกำลัง 2x du นะคะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาช่วยนะคะเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของเศษยกกำลัง 2x ลบ1คูณอยู่กับเศษยกกำลัง 2x du นะคะแทน u เท่ากับเศษ x กลับลงไปเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ u ยกกำลัง 2 ลบ1ทั้งหมดคูณด้วย u ยกกำลัง 2 du หาปริพันธ์นะคะก็จะได้เป็น u ยกกำลัง5ส่วน5ลบ u ยกกำลัง3ส่วน3บวกกับค่าคงที่ c นะคะแทน u เท่ากับเศษ x กลับลงไปนะคะก็จะได้คำตอบคือเศษยกกำลัง 5x ส่วน5ลบด้วยเศษยกกำลัง 3x ส่วน3บวกค่าคงที่ c ค่ะกรณีที่3นะคะเป็นการหาปริพันธ์ของคอร์ดยกกำลัง mx คูณอยู่กับโคเศษยกกำลัง nx dx นะคะเมื่อ n เป็นเลขคู่เราจะเปลี่ยนตัวแปรให้เป็น u เท่ากับคอร์ด x เมื่อ m เป็นเลขคี่เราจะเปลี่ยนตัวแปรให้เป็น u เท่ากับ cosec x นะคะแล้วเราจะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาช่วยในการหาปริพันธ์นะคะมาดูตัวอย่างที่5กันเลยนะคะตัวอย่างที่5จงหาปริพันธ์ของคอร์ดยกกำลัง 3x คูณกับ cosec x dx วิธีทำเราก็จะกำหนดให้ u เท่ากับ cosec x นะคะมาหาค่าเชิงอนุพันธ์จะได้เป็น du เท่ากับลบ cosec x คูณ cot x dx นั่นก็คือพอเราจัดรูปแล้วนะคะก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนด้วยลบ cosec x คูณ cot x du จะมีค่าเท่ากับ dx นะคะแทนทั้งหมดกลับลงไปที่โจทย์เลยก็จะได้เป็นลบปริพันธ์ของ cot ยกกำลัง 2x du เสร็จแล้วเราก็จะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะก็จะได้เป็นลบปริพันธ์ของโคเศษยกกำลัง 2x ลบ 1 du นะคะแทนกลับไปอีกนะคะคือ u เท่ากับโคเศษ x เปลี่ยนไปอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้เป็นลบปริพันธ์ของ u ยกกำลัง 2 ลบ 1 du คราวนี้เราก็จะอินทิเกรตได้เลยนะคะจะได้เป็นลบของ u ยกกำลัง 3 ส่วน3ลบ u บวกกับค่าคงที่ c นะคะอย่าลืมแทน u กลับลงไปนะคะก็คือแทน u เท่ากับโคเศษ xเราก็จะได้คำตอบของเราก็จะเป็นลบโคเซกยกกำลัง 3x ส่วน3บวกกับโคเซก x บวกกับค่าคงที่ c ค่ะและกรณีที่4นะคะเป็นการหาปริพันธ์ของไซน์ mx คูณอยู่กับ cos mx dx นะคะหรือจะเป็นปริพันธ์ของไซน์ mx คูณอยู่กับไซน์ mx dx นะคะหรือจะเป็นปริพันธ์ของ cos mx คูณอยู่กับ cos mx dx นะคะตอนนี้เราจะสังเกตว่ามุมไม่เท่ากันนะคะมุมระหว่างไซน์กับ cos ที่เราจะมาหาปริพันธ์เนี่ยไม่เท่ากันเลยอยู่ในรูปของการคูณกันด้วยนะคะเราก็จะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะที่ได้แสดงไว้ในหน้านี้นะคะมาช่วยในการหาปริพันธ์เดี๋ยวเรามาดูจากโจทย์กันเลยนะคะตัวอย่างที่6จงหาปริพันธ์ของไซน์ 3x คูณกับคอส 2x dx นะคะ
วิธีทำจากโจทย์เป็นการหาปริมาณของไซน์ A คูณกับคอส B นะคะดังนั้นเราก็จะเลือกเอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาใช้นะคะก็คือไซน์ A คูณกับคอส B เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับทั้งหมดเลยนะคะไซน์ของ A ลบ B บวกกับไซน์ของ A บวก B ค่ะ A ของเราในที่นี้ก็คือ 3x นะคะ B ของเราก็คือ 2x เราก็จะนำเอกลักษณ์นี้มาช่วยในการหาปริมาณนะคะเราก็จะได้เป็นปริมาณของเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับไซน์ x บวกกับไซน์ 5x dx นะคะโดยที่ x ของเราตัวนี้มันจะมาจาก 3x ลบ 2x นะคะส่วน 5x ก็จะมาจาก 3x บวกกับ 2x เสร็จแล้วเราก็จะหาปริมาณได้เลยนะคะเมื่อหาปริมาณแล้วก็จะได้คำตอบออกมาเป็นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับลบ cos x บวกกับ cos 5x ส่วน5บวกค่าคงที่ c ค่ะบทสรุปนะคะเราก็ได้ศึกษาเทคนิคการหาปริมาณของฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปแบบต่างๆค่ะ